เพื่อเสื้อสายของอับราฮัมเนาะถ้าพี่น้องที่เข้ามาแล้วเนาะให้กดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อเป็นพระพรสำหรับคนอื่นด้วยเราจะมาสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันยิ่งกว่าผู้มีสาย
จะพบถึงว่าจะพบการคุ้มแพงลำบากแต่ว่าพวกเขาความเสียจะเพิ่มขึ้นจงปากัดเขาอาณาจักรพระเจ้าคริสต์อาจารย์จะต้องมีไซสานาก้าวไปตามพระมันสาคริสต์ากลางของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายขวางหน้าก็จะโบเดียวกับคืนลำก้าวไปตามไฟพระวิญญาณเข้าป่าเสือเขาจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาจนถึงวันจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาเขาจะห่วงใจกันที่หาเนาะสรรเสริญนมัสการพระเจ้าผู้ทรงสุนยูพระเจ้าผู้ทรงความมาของเมตตาของพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงมาปลุกมาอยู่ร่วมกันในการที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าในการนมัสการสรรเสริญพระเจ้าฟังพระคำของพระเจ้าการอธิษฐานอวยพรเสด็จของอับราฮัมนั้นให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเป็นผู้นำพาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยลูกจึงมอบเวลานี้ด้วยลูกจึงภาวนาอธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักสบายดีวันนี้เป็นมื้อพิเศษเนาะวันเสาร์ท้ายเดือนที่เฮาก็ธรรมดาก็เฮาจะนมัสการอวยพรเสือแสอับราฮัมก่อนเฮาจะเข้าสู่กันฟังพระคำของพระเจ้าให้เฮามาอ่านนำกันในหนังสือ1โครินธ์บทที่2ข้อที่2 1โครินธ์บทที่2ข้อที่2ถ้าพี่น้องเห็นแล้วพี่น้องติดตามอาจารย์จะขออ่านด้วยว่าขณะที่เฮาได้อยู่นำพวกเจ้านั้นเฮาตั้งใจไว้แล้วว่าเจ้าบ่สั่งสอนเรื่องใดเลยเว้นไว้แต่เรื่องพระเยซูคริสต์เจ้าและโดยเฉพาะความตายของพงที่ไม่กางแขนเฮาจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพระเจ้าพระบิดาของพวกเราทั้งหลายโมทนาขอบพระเดชพระคุณพงให้พวกเราได้มาอยู่รวมกันพี่น้องทั้งบ้านด้วยอยู่บนต่างๆที่กำลังหลับฟังอยู่ในเวลานี้รวมใจกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเพื่อขับไปนมัสการพงเพื่อตั้งใจที่จะอวยพรเสื้อใส่อับราฮัมบัดนี้ขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เปิดตาใจภายในพวกเขาให้สว่างขึ้นที่จะเข้าใจนำพระทัยและแผนการลับลึกของพระองค์จึงขอมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักเฮาจะก่อนจะเข้าสู่การฟังพระคำของพระเจ้าให้เฮามารวมใจกันกล่าวเนาะในพระคำลักของเฮาในพระธรรมปฐมกาลบท12ข้อ3เฮาจะอวยพรผู้ที่อวยพรเจ้าแต่เฮาจะสาปแสงผู้ที่สาปแสงเจ้าและโดยผ่านทั้งเจ้าเฮาจะอวยพรส่วนสัตว์ทั้งปวงพี่น้องชื่อได้บ่ทั้งบ้านผู้ใดฟังอยู่ก็เว้าพร้อมกันเนาะเอาเฮาสิยกมือขึ้นอวยพรเสือแสอับราฮัมเฮาสิเว้า3เถือพร้อมกันเด้อ1เฮาจะอวยพรผู้ที่อวยพรเจ้าแต่เฮาจะสาปแสงผู้ที่สาปแสงเจ้าและโดยผ่านทางเจ้าเฮาจะอวยพรสนสัตว์ทั้งปวง2เฮาจะอวยพรผู้ที่อวยพรเจ้าแต่เฮาจะสาปแสงผู้ที่สาปแสงเจ้าและโดยผ่านทางเจ้าเฮาจะอวยพรสนสัตว์ทั้งปวง3เฮาจะอวยพรผู้ที่อวยพรเจ้าแต่เฮาจะสาปแสงผู้ที่สาปแสงเจ้าและโดยผ่านทั้งเจ้าเฮาจะอวยพรชนสัตว์ทั้งปวงเฮาต้องมือสรรเสริญเจ้าพี่น้องพี่น้องที่รักถ้าผู้ใดอวยพรเสื้อใสอับราฮัมพระเจ้าสัญญาจะอวยพรผู้นั้นและถ้าผู้ใดสาปแสงเสื้อใสอับราฮัมพระเจ้าก็จะสาปแสงเขาเหมือนกันเนาะการสาปแสงจะมาถึงเขาก่อนเฮาจะเห็นการสาปแสงจะมาถึงเขาคือกันฉะนั้นให้เฮาระมัดระวังในการดำเนินชีวิตกับเสื้อใส่อับราฮัมนี่เฮาตั้งจิตตั้งใจอุทิศทุ่มเทเวลาใส่มื้อนี้เฮามาเบิ่งสิ่งหนึ่งที่สำคัญในชีวิตของอับราฮัมอับราฮัมนี่ผ่านปัญหาผ่านการทดสอบทุกอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่เฮ็ดให้อับราฮัมผ่านได้ก็คือสิ่งที่เพิ่นจดจ่อใส่เพิ่นจดจ่อ
ใส่พระเจ้าจดจ่อใส่พระเจ้าเนาะอันนั้นสำคัญหลายจดจ่อใส่พระเจ้าฉะนั้นมื้อนี้เฮาสิเบิ่งว่าคริสเตียนเหมือนกันสิ่งที่คริสเตียนคนจดจ่อแม่นหยังก็แม่นพระเจ้าแหละแม่นอีหยังเลยแม่นพระเจ้าเนาะเฮาสิเบิ่งเฮาสิเห็นชีวิตของอัครสาวกโปโลอัครสภาวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้บันดลบันดาลใจให้อัครสาวกโปโลเข้าใจแล้วเพิ่นจึงเขียนพระธรรมนี้ออกใน1โครินธ์บท2ข้อ2เพิ่นว่าขณะที่เฮายังมีชีวิตอยู่นั่นคล้ายๆกับว่านั่นน่ะเนาะเฮาตั้งใจไว้แล้วว่าเฮาตัดสินใจไว้แล้วว่าตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าเพิ่นเว้าเนาะเฮาจะบ่สั่งสอนเรื่องใดหมดเว้นแต่เรื่องของพระเยซูคริสต์เจ้าและโดยเฉพาะฟังคักๆเด้เรื่องพระเยซูคริสต์เจ้ามันมีหลายไปเว้าประวัติการกำเนิดเพิ่นแม่นหยังนี่ก็แม่นแล้วเนาะเรื่องพระเยซูคริสต์เจ้าหมดการมาเกิดอย่างไรแต่ว่าอัครสาวกโปโลบ่เว้าเรื่องก็เว้าแต่อันสำคัญนี่ในสิ่งที่เพิ่นจะเว้าน่ะเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์เจ้านะความตายของพระองค์ความตายของพระองค์ที่แม่นแค่นั้นแม่นหยังแม่นข่าวประเสริฐพี่น้องสำหรับอัครสาวกโปโลอันสำคัญที่สุดคือข่าวประเสริฐคือข่าวประเสริฐเนาะฉะนั้นมื้อนี้เฮาจะเบิ่งพระเจ้าก็อยากให้เฮาจดจ่อคริสเตียนนี่ถ้าเฮาจดจ่อบ่ถือเฮาก็บ่ถือได้พี่น้องสิ่งนึงที่เฮาจดจ่ออยู่เวลานี้เนาะคือเสื้อไซอับราฮัมพระพรจากเสื้อไซอับราฮัมซึ่งเฮาถือว่าสำคัญหลายเนาะทุกเดือนทุกวันเสาร์ท้ายเดือนเฮาก็ร่วมกันมาอวยพรเสื้อไซอับราฮัมเฮาเห็นว่าคริสตจักรเฮาอยู่ในประเทศของพวกเฮาได้รับพระพรหลายๆเนาะได้รับพระพรหลายอีหลีได้เห็นการอัศจรรย์หมายสำคัญเกิดขึ้นหลวงหลายภัยมากในชีวิตของพวกเฮาย้อนเฮาตั้งจิตตั้งใจในเรื่องนี้คืออวยพรเสื้อไซอับราฮัมเนาะอวยพรเสื้อไซอับราฮัมอันนี้สำคัญหลายบัดนี้พี่น้องที่รักอีกทีนึงเฮาเฮ็ดได๋ใดสิ่งที่เฮาจดจ่อหนึ่งเฮาอวยพรเสื้อไซอับราฮัมเฮาสิเบิ่งถ้าจิตใจเฮาจดจ่ออยู่กับอันใดนะพี่น้องสิ่งนั้นก็มีอำนาจเหนือกำหนดชะตาชีวิตของเฮาแท้ๆและเป็นเจ้านายเหนือชีวิตของเฮาด้วยพี่น้องลองจดจ่อใส่อันใดก็ตามถ้าพี่น้องจดจ่อใส่สิ่งของในโลกนี้มันก็เป็นนายพี่น้องนั่นแหละเนาะพี่น้องจะบ่เห็นหยังสำคัญจะเห็นสิ่งของในโลกนี่สำคัญจะเห็นวัตถุสิ่งของที่เป็นของบ่ถาวรของสัวข้าวสำคัญเนาะซึ่งบ่แม่นน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าบ่อยากให้เฮาเฮ็ดสิ่งนี้แต่คนคริสเตียนหลายคนก็ยังดำเนินชีวิตแบบนี้เพราะเฮาบ่จักว่าสิ่งที่เฮาคนจดจ่อมื้อนี้แม่นหยังมื้อนี้เฮาจะเบิ่งอัครสาวกโปโลมีเพียงอย่างเดียวสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของเพิ่นเนาะคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและโดยเฉพาะความตายของพระเยซูคริสต์เจ้าโดยเฉพาะข่าวประเสริฐเพิ่นว่าอันเดียวสำหรับเพิ่นน่ะคือข่าวประเสริฐสำคัญที่สุดพี่น้องก็รู้จักชีวิตของอัครสาวกโปโลเนาะอัครสาวกโปโลนี่เป็นผู้มีความรู้เป็นผู้รู้ธรรมบัญญัติเฮียนจบเรื่องธรรมบัญญัติเก่งเรื่องพระคัมภีร์นี่เก่งอีหลีเรื่องพระคัมภีร์เดิมเนาะเพิ่นเก่งอีหลีเพิ่นเฮียนจบเพิ่นเฮียนอันอื่นอีกความรู้สูงมีฐานะดีเนาะมีสื่อเสียงในสังคมคมเห็นคริสเตียนอีกตะบิดจนเห็นดีให้เขาข่าพุ่นแหละข่าคริสเตียนข่าผู้ประกาศข่าวประเสริฐเนาะแต่ในที่สุดเพิ่นพระเจ้าได้เอิ้นเพิ่นให้มาเป็นอัครสาวกผู้สำคัญมารับใช้พระเจ้าเพิ่นฮู้จักเพิ่นทิมหมดสิ่งที่เพิ่นได้มานั้นยศถาบรรดาศักดิ์เนาะวัตถุสิ่งของไม่ยั้งกระยาตำแหน่งที่เพิ่นเคยมีเพิ่นย่อมทิมหมดเพิ่นถือว่าอันสำคัญที่สุดในชีวิตของเพิ่นคือข่าวประเสริฐฉะนั้นชีวิตเพิ่นก็จดจ่อใส่สิ่งนี้ดังนั้นสิ่งที่คริสเตียนคนจดจ่อแม่นหยังพี่น้องพี่น้องจื้อได้บ่ในฮีบรูบทที่12ข้อ2พระคัมภีร์บอกเพราะว่าขณะเฮาที่ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้เฮามาเป็นคริสเตียนแหละเฮาก็เจอปัญหาหลายอย่างได้พี่น้องในชีวิตแต่พระคัมภีร์ก็เตือนเฮาขณะที่เฮาเจอปัญหาน่ะถ้าเฮาอยากมีไสยศาสตร์อยากเฮาผ่านพ้นได้อย่างสบายเนาะบ่กังวลบ่เสียกำลังใจบ่ย่านกลัวบ่ท้อถอยบ่คิดที่จะฆ่าตัวเองตายเนาะมีอันเดียว
ในฮีบรูบทที่12ข้อ2พูดว่าจงปักตาเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าคือผู้บุกเบิกความเสื่อและผู้ทรงเฮ็ดให้ความเสื่อของเฮาถึงที่สําเร็จหมายความว่าหยังให้เฮาจดจ่อใส่พระเยซูคริสต์เจ้าจดจ่อใส่พระเยซูคริสต์เจ้าแม่นจดจ่อใส่หยังแล้วคนจดจ่อใส่พระเยซูคริสต์เจ้ามีผู้นึงเพิ่นว่าจดจ่อเพิ่นก็เอาฮูปพระเยซูคริสต์เจ้ามามือนึงเพิ่นก็เอามาให้อาจารย์เนาะฮูปพระเยซูคริสต์เจ้าติดไว้ไม้กางเขนเพิ่นไปเฮ็ดมาไม้กางเขนอันแพงเพิ่นข้ามไปเฮ็ดอยู่ประเทศใกล้เคียงเฮาพุ่นประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนบริเฮ็ดอยู่ประเทศลาวเขาเฮ็ดบุได้บัวงามเขาเฮ็ดประเทศลาวเพื่อนไปเฮ็ดอยู่พุ่นเมื่อเพื่อนไปเฮ็ดอะไรเพื่อนเฮ็ดยังเนาะเพื่อนไปเฮ็ดอยู่พุ่น200เหรียญเพื่อนก็เอามาให้อาจารย์เอาพระเยซูแขวนไว้แล้วเพื่อนว่าชีวิตคนนี้จดจ่ออยู่กับพระเยซูคริสต์เจ้าอาจารย์เขาอยากให้อาจารย์นี่จดจ่ออยู่กับพระเยซูคริสต์เจ้าคือกันเด้อเขาจึงเอาอันนี้มาให้อาจารย์แม่กางแขนที่พระเยซูแขวนอยู่อาจารย์หูจักว่ามันบ่ถูกต้องแหละเพิ่นเพี้ยนเลยเนาะผู้นี้เพิ่นบ่เข้าใจพระคำของพระเจ้าอาจารย์ก็เลยเอาไม้กางแขนกับงามเลยเพิ่นให้อาจารย์บ่เอาขึ้นไปไว้ในโบสถ์ซั่นเด้อาจารย์เอาไปไว้ในสังผู้นี้มื้อวันเสาร์มื้อนึงแต่เช้าพี่น้องก็มาอนามัยสังเนาะอยู่โบสถ์นะคำสังมันอยู่ทางหลุมนี่พี่น้องอนามัยสังแล้วเขาไปเห็นไม้กางแขนนั่นมีรูปพระเยซูแขวนอยู่น่ะเขาก็ดึงออกมาเขาเอาออกมาพี่น้องออกมาแล้วเขาก็มาตั้งไว้ตั้งไว้ทั้งนอกเพื่อเขาน้ำหลังเขาแล้วเลยเขาอนามัยแล้วเขาจะเอาเขาไปเนาะพอดีผู้นั้นเจ้าของผู้ที่เอาไม้กระแขนมาให้อาจารย์เรามาโอ้ยเราจับไม้กระแขนเอาไปตั้งขึ้นตรงโต๊ะแล้วไปนั่งคู่เข่าใส่ต้นหนามไม้กระแขนน่ะแล้วกราบแล้วขอโทษเด้อขอโทษเด้อพระเจ้าเอ้ยเนาะสิ่งที่พวกเขาเห็นไม่ควรผิดหลายเพราะว่าคนเอาไปตั้งใส่ดินเวลาน่ะเอาไปเอื้อยชั้นอื่นเราก็เอาขึ้นไปตั้งถึงโต๊ะแล้วเราก็ไปกราบจดจ่อแล้วว่าต้องจดจ่อใส่พระเยซูคริสต์เจ้าเด้พระเยซูอยู่ใส่พระเยซูคริสต์เจ้าอาจารย์ถามแล้วเด้แขนอยู่ไหนกางแขนเนี่ยแล้วเข้าใจผิดเนาะคำผู้ใดไปจดจ่อใส่พระเยซูที่ตายแล้วนะยังตายอยู่นั่นไม่บ่มีประโยชน์เลยพี่น้องสิ่งที่เฮาจดจ่อมาหยังจดจ่อกับพระเยซูคริสต์เจ้าคือสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วที่แม่กางแขนเป็นหยังพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าเอาหยังเอาคมพ้นมาเอาฤทธิ์เดชอำนาจมาเอาพรมาเอาไสยศาสตร์คมเหนือคมตายมาพระองค์ก็ขึ้นมาจากตายพี่น้องอันนั้นสำคัญหลายพระองค์บริแขนอยู่ไม่กางแขนเด้คือบางคนเคยเห็นเนาะเขาคิดว่าต้องเอาพระเยซูคริสต์เจ้าแขนไม่กางแขนเพื่อให้เขาจดจ่อถึงความตายของพระองค์เท่านั้นบ่ความตายของพระองค์ก็สำคัญแหละแต่การขึ้นจากตายก็สำคัญหลายกว่าพี่น้องถ้าพระเยซูคริสต์เจ้าบุขึ้นมาก็บ่มีประโยชน์ยังแหละเนาะผู้ที่จดจ่อเนี่ยอาจารย์คิดว่าเปลี่ยนทัศนคติก็ดีได้เนาะไปจดจ่อใส่พระเยซูคริสต์เจ้าขึ้นมาพุ่นจังเป็นประโยชน์ได้ชีวิตเฮาบ่ดังนั้นจะบ่เป็นประโยชน์เนาะอ้าวอันนั้นแหละเพิ่นได้ปักตาเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าปักตาเบิ่งสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดที่สําเร็จแล้วใช่มั้ยปักตาเบิ่งการขึ้นพระชนของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงมีชีวิตอยู่คริสต์เจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงมีชีวิตอยู่เฮาปักตาใส่ผู้นั้นพี่น้องอันนั้นสำคัญหลายข่าวประเสริฐเนาะเป็นยังจังให้เขาปักตาเบิ่งไม้กางแขนอันนั้นเป็นข่าวประเสริฐเด้อพี่น้องสิ่งที่เว้านะรวมทั้งความการขึ้นมาจากตายของพระเยซูแหละเป็นข่าวประเสริฐมดเลยนะข่าวประเสริฐนั่นจะผูกพันกับการเสด็จปรากฏมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะพี่น้องรู้จักบ่ในมัทธิวบทที่4ข้อ14นะเพิ่นว่าข่าวประเสริฐเรื่องราชอาณาจักรนี้จะต้องประกาศไปทั่วโลกเป็นข้าพญานให้ทุกส้นซาดแล้วที่สุดปลายจะมาถึงแล้วที่สุดปลายจะมาถึงเนาะสุดปลายเป็นยังพระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จปรากฏมาคันข่าวประเสริฐนี่บ่ไปถึงทุกส้นเผ่าทุกส้นซาดพระเยซูคริสต์เจ้าจะบ่มาเด้พี่น้องเนาะอันนั้นสำคัญหลายหมายความว่าข่าวประเสริฐนี่สำคัญจนสำคัญขนาดว่าผูกพันกับการเสด็จปรากฏมาของพระเยซูคริสต์เจ้าครั้งที่2และในขณะเดียวกันนั้นข่าวประเสริฐนั้นบ่แม่นแต่เฮาเอาข่าวประเสริฐออกไปให้ทุกชนสัตว์ชนเผ่ายังเมื่อไปเขาสลับเสือแล้วเมื่อคนหลับเสือแล้วก็สั่งเขาให้รู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าหลายขึ้นให้เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์เจ้าหลายขึ้นเพิ่นเอิ้นว่าเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้าในมัทธิวบทที่28ข้อ18เพิ่นเว้าพระมหาบัญชาน่ะคือให้เจ้าทั้งหลายออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐกับคนทุกชาติเมื่อเขาเสือแล้วก็
สร้างเขาเนาะให้เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้านะสำคัญเลยเพราะว่าพระเจ้าต้องการและเขาประเสริฐนั้นพี่น้องเมื่อเขาจดจ่อกับเขาประเสริฐนั้นเขาจดจ่อกับการเสด็จปรากฏมาของพระเยซูคริสต์เจ้าเหมือนกันพี่น้องจิวบอกในพระนิมิตบทที่2ข้อ12เมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จมาจะมีอย่างเกิดขึ้นเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จมาพงบอกว่าเบิ่งแม่เขาจะเสด็จมาในไวๆนี้เขาจะเอาบำเหน็จของเขามานำเพื่อตอบแทนตามการปฏิบัติของแต่ละคนบ่แม่นบอกเพื่อตอบแทนตามกันหมายความว่าเขาประเสริฐนี่มีพระพรมีบำเหน็จทุกอย่างเลยพี่น้องถ้าชีวิตเขาผูกพันกับเขาประเสริฐเขาก็มีบำเหน็จเนาะพระพรที่อยู่ในโลกนี่ถ้าผู้ใดดำเนินชีวิตกับเขาประเสริฐพี่น้องจื้อบอกพระพรอยู่ในมัทธายบทที่18ข้อที่20น่ะแม่นยังพระเยซูว่าพระเยซูคริสต์เจ้าสัญญาว่าจะอยู่กับเฮาทุกๆวันจนสิ้นโลกนี้ขณะที่เฮายังมีชีวิตอยู่พี่น้องพระองค์จะอยู่กับเฮาทุกวันหมายความว่าหยังพระองค์จะบ่ปะเฮาให้ดำเนินชีวิตโดดเดี่ยวเหมือนลูกกำพร้าความหมายพระองค์จะรวมกับชีวิตของเฮาทุกอย่างเนาะเฮ็ดให้ชีวิตครบบริบูรณ์ที่เฮามีนั้นปรากฏเป็นจริงในชีวิตเฮาจะปกปักรักษาคุ้มครองเฮาจากสิ่งเสียหายจะจัดหาสิ่งเฮาต้องการให้ในชีวิตของเฮาพระพรนั่นแหละพี่น้องจะปิ้นปัวเยียวยารักษาเฮาเมื่อเจ็บป่วยเนาะให้เอาบำเหน็จมาให้เมื่อพุ่งเสด็จปรากฏมาพุ่งเฮาสะสมบำเหน็จเป็นการสะสมบำเหน็จนะพี่น้องอีกเท่านึงอาจารย์ว่าแล้วเนาะว่าผู้ที่เสื้อทุกคนสิ่งที่เฮาจดจ่อน่ะตะบิดแน่นอนแหละเฮาจดจ่อจะอวยพรเสื้อสายอับราฮัมน่ะมื้อนี้เฮาก็มาตั้งใจในเรื่องนี้แม่นตัวพี่น้องในการจดจ่อนี่ในการอวยพรเสื้อสายอับราฮัมเมื่อเฮาจดจ่ออยู่บ่แม่นเฮาอวยพรแต่ปากเด้พี่น้องยากอบ2ข้อ17ว่าได้ๆความเสื่อที่บ่มีการปฏิบัตินั้นก็ตายแล้วถ้าเขาเพียงแต่เสื้อพระเจ้าและบ่มีการปฏิบัติเนาะบ่มีการแสดงออกเป็นตัวจริงก็บ่มีประโยชน์หยังฉะนั้นพวกเขาก็เห็นอยู่เสมอพี่น้องก็หูจักเนาะพวกเขาเห็นอยู่เสมอเขาสิอยู่ใส่กระยาพี่น้องอยู่ทั้งบ้านเหมือนกันพี่น้องเตรียมเวลานี้เด้อเพื่อเขาจะอวยพรเสื้อใส่อับราฮัมด้วยวัตถุสิ่งของที่เขาจะเตรียมมาเพื่อเป็นของต้อนของฝากไปให้เพื่อนเนาะผู้ที่บ่มีอึดเขาอยากปลาเขาก็ส่งไปให้เพิ่นผู้ที่ต้องการอันใดอันหนึ่งเนาะเป็นต้นเขาก็ไปหาพวกที่กำลังยืนนี่ประกาศองค์กรประกาศกับพวกเสือสายอับราฮัมที่ยังบูชาพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเนาะเขาจะไปช่วยเพิ่นดังนั้นก่อนเขาจะฟังพระคำพระเจ้าต่อไปเขาจะพร้อมกันเขาจะพร้อมกันก่อนเนาะอวยพรเสือสายอับราฮัมเนาะด้วยการถวายตามสิ่งที่เขาจัดเตรียมมาพี่น้องจัดเตรียมมาแนวใดพี่น้องก็ถวายเท่านั้นพี่น้องไม่ต้องสนใจว่าพี่น้องมีเท่าไรพี่น้องก็ใส่เท่านั้นดังนั้นเขาสี่ให้พี่น้องจือว่าสิ่งที่พี่น้องถวายลงไปในสำหรับเสื้อสายอับราฮัมนั้นมันให้เป็นเม็ดพันสำหรับพี่น้องเม็ดพันสำหรับเรื่องยังพี่น้องอาจจะแมนเรื่องการเยียวยาปิ่นปัวรักษาพี่น้องเป็นพญาติพี่น้องก็บอกว่ารับให้พระเจ้าปิ่นปัวรักษาขน่อยอันเม็ดพันของขน่อยให้พระพรของอับราฮัมมาในเรื่องนี้ในการปิ่นปัวพญาติเนาะหรือว่าในการการดำรงชีวิตให้ปลดปล่อยหนี้สินของขน่อยเนาะหรือให้ค้าขายดีมันก็แล้วแต่เฮาใส่ไปเป็นเม็ดพันเนาะให้ลดหนี้ลดสินเนาะให้ผู้ที่เคยยืมเงินเฮามายืมเงินเฮาไปหลอกลวงเฮานั่นให้ส่งคืนมาไม่ยังก็แล้วแต่เนาะให้เป็นเม็ดพันธุ์ของเฮาพี่น้องใส่โดยเต็มใจดังนั้นในโอกาสต่อไปให้พี่น้องรวมใจกันกับอาจารย์อาจารย์จะอธิษฐานพี่น้องจับของถวายพี่น้องไว้ในมือแล้วก็บอกว่าอันนี้เม็ดพันธุ์ของขน่อยที่จะเฮ็ดเรื่องนี้บางคนก็ว่าเออเม็ดพันธุ์นี่สำหรับงานประกาศกับเสื้อใส่อับราฮัมเนาะขน่อยอยากเท่านั้นแหละอยากเห็นเท่านั้นก็แล้วแต่ผู้บ่มีเรื่องอื่นเนาะก็ใส่เท่านั้นเขาสิรวมใจกันอธิษฐานในเวลานี้ก่อนเขาจะผ่านทงถวายเนาะพระบิดาเจ้าของพวกคนในทั้งหลายพงสั่งให้พวกคนในว่าอย่าสุดแสดงความหัก
ตั้งแต่ปากเท่านั้นแต่ให้แสดงความหักด้วยการกระทำพวกเขาในกอตัดสินใจเตรียมใจเตรียมตัวมาเพื่อถวายทรัพย์สินสิ่งของมิตรพันธ์ที่พวกเขาน้อยนำมาวันนี้บางคนก็เป็นมิตรพันธ์เพื่อให้พระพรของอับราฮัมมาถึงตัวเองในทุกด้านหรือในเรื่องการค้าขายในเรื่องชีวิตการเป็นอยู่หรือเรื่องสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆให้เม็ดพันธุ์นั้นเกิดมาเกิดผลในชีวิตของเขาตามที่เขาปรารถนานั้นพระเจ้าพยดาและอวยพรทรัพย์สินสิ่งของที่พวกน้อยถวายนี้ให้เป็นเครื่องบูชาที่หอมหวานถวายเกียรติแก่พระเยซูคริสต์เจ้าแต่เพียงผู้เดียวลูกจึงมอบทรัพย์สมบัตินี้ไว้ใต้พระหัตถ์อันสุริของพระองค์ไว้ใต้พระพรของพระองค์ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเฮาสิผ่านทงถวายเนาะในเวลานี้เชิญเฮาสิถวายเพลงเด้อโมทนาโมทนาพระคุณของพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์เมตตาทรงประทานผ่าบุตรพระเยซูคริสต์เจ้าโมทนาพระคุณของพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์เมตตาทรงประทานพุทธพาเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องที่รักเขาจะสืบต่อเนาะเขาจดจ่อมื้อนี้เขาจดจ่ออวยพรเสื้อสายอับราฮัมและในขณะเดียวกันเขาก็จดจ่อเสื้อสายอับราฮัมในเมนพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเสื้อสายอับราฮัมพี่น้องผู้ต้นต่อผู้ต้นของเสื้อสายอับราฮัมเลยผู้สำคัญในเสื้อสายอับราฮัมเป็นพระเยซูคริสต์เจ้าเลยให้เขาจดจ่อใส่ผู้นี้จดจ่อใส่ผู้นี้โบมันเอาหูพุ่นมโนบโบมันไปขอดหูพุ่นละมโนบอันนี้สินำการสาบแสงไปสู่เฮาล่ะเนาะเพราะว่าไม้ที่พี่น้องเอาไปนบนั่นหรือพี่น้องเอาหินไปเฮ็ดนั่นหรือเอาค้ำไปเฮ็ดนั่นสิ่งนี้ตกอยู่ใต้การสาบแสงทั้งหมดพี่น้องไปนบหยังการสาบแสงจะเข้าไปหาพี่น้องทันทีพระองค์ทรงพระชนอยู่เฮาบ่ต้องนบสิ่งเหล่านั้นเขาอยากเว้าอย่างเขาเว้ากับพระองค์พระองค์ได้ยินหมดพระองค์อยู่นำเฮาโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพี่น้องเนาะเอาเขาสิเบิ่งอันที่หนึ่งเขาหูจักเลยว่าสิ่งที่เขาจดจ่ออยู่คือข่าวประเสริฐเหมือนอาคาโซโปโลยังให้เขาจดจ่อข่าวประเสริฐเป็นยังจดจ่อใส่ข่าวประเสริฐเพราะข่าวประเสริฐเป็นสิ่งเดียวที่พระเจ้านำมาในโลกนี้เพื่อนำเอาพระพรนำเอาฤทธิ์เดชนำการปฏิหารต่างๆนำเอาการเยียวยาปิ่นปัวรักษานำเอาไสยศาสนามาให้มวลมนุษย์นำเอาไสยศาสนาเนื้อมันซาตานและผีปีศาจให้มาให้มวลมนุษย์นำเอาฤทธิ์เดชอันเนื้อธรรมศาสตร์มาให้มวลมนุษย์ข่าวประเสริฐอันเดียวพี่น้องฉะนั้นพระเจ้าอยากให้เฮาเอาข่าวประเสริฐนี่ออกไปในทั่วโลกมาถ่ายบทที่4ข้อ14น่ะพงจึงแต่งตั้งพวกเฮาทั้งหลายให้เป็นทูตของพระคริสต์ใน2โครินธ์บท5ข้อ20เนาะเป็นทูตได้พี่น้องให้เฮามีส่วนถ้าเฮาไปบ่ได้เองเฮาก็มีส่วนนั่นนี่แหละเฮาถวายเพื่อเสื้อสายอับราฮัมเพื่อให้คนที่มีส่วนน่ะจะนําเอาพระพรนี่ไปถึงเสื้อสายอับราฮัมเนาะพระเจ้าอยากให้เฮานําเอาชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้านี่ไปหรือข่าวประเสริฐนี่ไปให้คนอื่นในทั่วโลกไปหาทุกชนชาติชนเผ่าเนาะเฮาไปบ่ได้ในทั่วโลกนี่เฮาก็เป็นวัตถุสิ่งของเป็นเงินคำให้ผู้อื่นไปแทนเฮาพี่น้องอย่าลืมนะเฮาต้องเฮ็ดพี่น้องของเจ้าบ่เข้าประเสริฐไปหอดใส่จะมีหลายชีวิตพ้นจากบึงไฟนรกจะมีหลายคนพ้นจากบาปกรรมพ้นจากอำนาจการสับแสงพ้นจากอำนาจมารซาตานและผีปีศาจร้ายเป็นอิสระดีบ่พี่น้องเคาะกรรมเวรกรรมแตะต้องเขาบ่ได้อีกว้าวมันสุดยอดพี่น้องสุดยอดข่าวประเสริฐนี่
อันนั้นแหละเขาจึงอยากเอาเขาประเสริฐไปหาถูกเผ่าชนอยู่ในประเทศของเขาเพื่อปลดปล่อยคนเหล่านั้นออกจากบาปกรรมปลดปล่อยคนเหล่านั้นจากนรกบึงไฟนรกเขาเมื่อจากโลกนี้ไปและปลดปล่อยจากอำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้หลายคนยังหมักมารซาตานผีปีศาจให้ยังไปขับไว้นมัสการมันขับไว้มันเห็นยังนำเอาแต่การสาบแสงมาสู่เฮานำเอาขอกรรมมาสู่เฮานำเอาเวรกรรมมาสู่เฮาได้พี่น้องหลายคนนั้นบัดตายไปก็ไปอยู่น้ำมันในที่นรกอเวจีบนพระเจ้าจัดไว้ออกซะจากมารซาตานและผีปีศาจให้อย่าไปขับไว้มันเป็นของบอดี้เนาะพี่น้องอันนั้นสำคัญหลายสำหรับพวกเฮาอันนี้แหละพระเจ้าอยากให้จดจ่อเรื่องนี้เนาะมีส่วนในการอวยพรเสือแสอับราฮัมในการอวยพรพระเยซูคริสต์เจ้าในการอวยพรข่าวประเสริฐแม่นอวยพรเสือแสอับราฮัมคือกันพี่น้องพระเจ้าสัญญาว่าผู้ได้มีส่วนพระเจ้าสิทธิ์ยังพระเจ้าในโลกนี้พระเจ้าจะประทานทุกสิ่งที่เขาขาดอยู่นั่นจากข้างทรัพย์อันรุ่งเรืองของพงในพระเยซูคริสต์เจ้าฟิลิปปีบทสี่ข้อ19ถ้าเขาได้เสียสละเนาะเพื่อพระเยซูคริสต์เจ้าและเพื่อเขาประเสริฐพี่น้องเขาจะได้ลอยเท่าในโลกชีวิตเขาเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จมาปรากฏมาพงจะเอาบำเหน็จรางวัลมาให้เขามีบำเหน็จด้วยเนาะฉะนั้นเฮามีส่วนในสิ่งเหล่านี้บทเรียนยังสำหรับพวกเขาในมื้อนี้อันตบิดอย่าลืมพี่น้องจดจ่อในการอวยพรเสือแสอับราฮัมทุกวันเลยให้เขาจดจ่อและคำเมื่ออวยพรเสือแสอับราฮัมอย่าลืมจดจ่อใส่เขาประเสริฐจดจ่อใส่พระเยซูคริสต์เจ้าเหมือนอาคาโซปูโรนะเพื่อจดจ่อใส่เรื่องนี้พระเยซูคริสต์เจ้าโดยเฉพาะคมตายของพระองค์คือเขาประเสริฐนะเพราะเรื่องนี้มีคุณค่าหลายที่สุดสำหรับชีวิตของโลกมนุษย์สำหรับมนุษย์ประเพาเองเนาะจะเป็นพระพรสำหรับผู้อื่นและสำหรับเขาเองอันนี้เป็นพระพรอันใหญ่ที่พระเจ้านำมาในโลกนี้ขอให้พระพรของพระเจ้าสำแดงในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนในวันนี้ที่ได้เข้ามารวมในการนมัสการพระเจ้าเขาจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระเจ้าที่มาถึงเราพระบิดาเจ้าของพวกเขาในทั้งหลายพวกเขาได้สรรเสริญนมัสการพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการเปิดเผยพระคำของพระองค์แผนการของพระองค์นำพระทัยของพระองค์ให้พวกคนใดได้เข้าใจในตอนเช้าวันนี้ขอบคุณพระองค์ที่นำพาพวกคนใดตั้งแต่เช้ามาถึงเวลานี้เสื่อเหลือเกินว่าทุกสิ่งที่พวกคนใดเห็นนี้ถวยเกียรติแก่พระเยซูคริสต์เจ้าอย่างแท้จริงและก็จะเป็นพระพรแก่ทุกคนที่เขารวมในวันนี้จึงขอบพระคุณพระเจ้าด้วยความเสื่อโดยการขอบพระคุณในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเขาจะตบมือสรรเสริญเจ้าเนาะต่อไปเขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานพี่น้องยื้อบ่ที่อยู่ทั้งหลังอาจารย์นี่พี่น้องเห็นรูปนะแม่นประตูทองคำเลยนั่นเนาะประตูทองคำที่อยู่ทั้งหลังอาจารย์นะเพิ่นเอาคำฟอกไว้ประตูนี่จะปิดไว้1ใน12ประตูของกรุงเยรูซาเล็มบ่อนที่พระเยซูคริสต์เจ้าเดินเข้าไปสู่ไม้กางแขนนั่นและมีกษัตริย์องค์หนึ่งหลังจากนั้นมากษัตริย์องค์นั้นได้มายึดเอาประเทศนั่นแล้วก็ยึดเอากรุงเยรูซาเล็มกษัตริย์องค์นั้นก็เสือพระเจ้าเพิ่นก็เลยให้เขาเอามักขีหินมาก่อตันประตูแล้วเอาคำมาฟอกไว้ประตูนั้นบอกว่าประตูนี้พระเยซูคริสต์เข้าไปจะบ่ให้ไผมนุษย์คนใดเข้าไปอีกมันบ่สมควรล่อท่าพระเยซูคริสต์เจ้ามาเปิดเองมือพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จปรากฏมาเนาะเพิ่นมีความหวังจังซั่นเพิ่นก็เลยปิดไว้และเฮ็ดเป็นประตูทองคำในที่นั้นดังนั้นมื้อนี้เฮาจะอวยพรประเทศเฮาตกอยู่ในรัศมีของประตูทองคำพี่น้องและพี่น้องชาวยิวเมสสิยาหรือผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้านั้นก็ขอให้พวกเฮาประเทศใดก็อย่าที่อยู่ในรัศมีของประตูใดให้เฮาภาวนาอธิษฐานเพื่อทุกประเทศที่ตกอยู่ในรัศมีของประตูนั้นเป็นต้นให้อธิษฐานเพื่อให้เสื้อสายของอับราฮัมได้กลับคืนไปประเทศคืนไปสู่บ้านคืนเมืองนอนของเพิ่นตามที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ในยุคสุดท้ายนี้พระเจ้าไว้ในยุคสุดท้ายนี้ทุกคนจะกลับเมื่อบ้านเฮือนของพวกเพิ่นเนาะเพิ่นจะกลับเมื่อคืนเมื่อที่นั่นเนาะจะเต่าถอนห่มเข้าไปทั้งๆที่เขาเจ้าก็เป็นประเทศนึงแล้วปัจจุบันนี้อันนั้นแมน
สิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้แล้วพี่น้องเหล่านั้นก็อยากให้เฮาอธิษฐานเพื่อให้คนเหล่านั้นบ่ให้เขายึดติดกับดินแดนบนเขาอยู่เฮือนซ่านบนเขาอยู่ให้เขาปะเหมือนอับราฮัมพระเจ้าเอื้อนแล้วให้กลับคืนให้เขากลับคืนไปดินแดนที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้เนาะอันหนึ่งอันสองมาให้เฮาภาวนาอธิษฐานเพื่อทุกประเทศที่อยู่ในรัศมีของประตูทองคำนี่ให้เขาประเสริฐให้พระพรของอับราฮัมเขาไปในที่นั้นคือเขาประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์เขาไปในที่นั้นเนาะอาจารย์จะนำพาและให้พี่น้องกล่าวพร้อมกันเนาะให้เฮาเวลานี้ให้เฮายกเสียงขึ้นเนาะใส่คำภาวนาอธิษฐานของพระเยซูคริสต์เจ้าทรงสอนก่อนรวมกันก่อนจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานเชิญข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกเขาทั้งหลายผู้ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์ทรงเป็นที่เคารพบูชาขอให้พระราชอาณาจักรของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นที่แผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่พวกขน้อยในกะละวันนี้ขอทรงโปรดยกโทษแก่ขน้อยเหมือนดังขน้อยยกโทษแก่คนที่ผิดต่อขน้อยนั่นและขออย่านำพาขน้อยเขาไปในการทดลองแต่ขอซอยให้พ้นจากสิ่งสัวหายเหตุว่าราชนาจักรฤทธิ์อำนาจและพระสมีก็เป็นของพงสืบไปเป็นนิดในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องที่ฮักบอกว่าพี่น้องอยู่บ้านอยู่ใช้กระตำพี่น้องเยซูมิดอยู่ละล่าได้ยกเสียงขึ้นเนาะเป็นการภาวนาอธิษฐานเพื่อเสือสายอับราฮัมเวลานี้ให้พี่น้องยกเสียงขึ้นสั่งมัดมารซาตานผีปีศาจหายทุกตัวที่อยู่ในประเทศใดก็อย่าที่มันอ้างตัวว่ามันเป็นเจ้าของในดินแดนอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งที่ตกอยู่ในรัศมีของประตูทองคำนั่นพี่น้องสั่งมัดสั่งผูกมันเฮายกเสียงขึ้นเชิญพระเจ้าพระบิดาพวกเขาได้สั่งมัดมารซาตานผีปีศาจหายทั้งหลายที่สำแดงตัวว่าเป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งอยู่ในรัศมีประเทศทุกประเทศที่รัศมีของประตูทองคำพวกนายสั่งมัดสั่งผูกสั่งทำลายกิจการทุกอย่างของมันพี่น้องสั่งทำลายทุกสิ่งที่มันนำเข้ามาอยู่ในสิ่งซัวไห้ที่มันนำเข้ามาร่วมทั้งโรคระบาดโควิด19ให้เฮาสั่งทำลายมาเลยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาสั่งทำลายทุกสิ่งสิ่งโซไห้อื่นความอาธรรมที่มันนำเข้ามาอยู่ในโลกอันนี้อยู่ในประเทศต่างๆที่อยู่ในรัศมีของประตูทองคำนี่สั่งทำลายสิ่งโซไห้เหล่านี้วิญญาณความอาธรรมที่มาเหตุให้คนหนึ่งคนใดซุกยั่วให้คนเหตุความอาธรรมต่อสู่ความสอบธรรมนั้นเป็นต้นผู้ที่มีอำนาจเหตุสิ่งนี้ต่อสู้ปลดปล่อยเขายายสวยเขาเฮ็ดแล้วนั่นเพราะบ่ให้บาปกรรมไปถึงเขาครอบครัวเขาพวกเขาบ่อยากให้เป็นแล้วนั่นบ่อยากการสาปแช่งไปถึงชีวิตของเขาเพราะพระเจ้าเฝ้าเบิ่งอยู่ให้เฮาภาวนาอธิษฐานในเวลานี้สั่งพี่น้องปลดปล่อยเสื้อสายอับราฮัมให้ได้ขึ้นไปขึ้นไปในประเทศของพวกเพิ่นกับขึ้นประเทศตามพระคำของพระเจ้าที่ทรงกล่าวไว้นั้นให้เฮาภาวนาอธิษฐานในเวลานี้พี่น้องอยู่บนนี้ก็ตามพี่น้องภาวนาอธิษฐานเพื่ออวยพรคริสตจักรทุกคริสตจักรอยู่ในทุกประเทศที่อยู่ในรัศมีของประตูทองคำนั้นให้เกิดการฟื้นฟูลึบล่างวิญญาณศาสนาวิญญาณคมเจ็บไข้ได้ป่วยที่เขาไปในคริสตจักรวิญญาณคมทุกข์จนที่เขาไปในคริสตจักรประกาศว่าคนบาปนั่นที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ให้ปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่พวกเขาภาวนาอธิษฐานในเวลานี้พี่น้องให้อวยพรพวกอาจารย์ทั้งหมดที่รับผู้รับใส่พระเจ้าอยู่ทุกที่ทุกบ่อนในเวลานี้ที่รับผิดสอบกิจจักรต่างๆเวียกงานของพระเจ้าให้ได้รับพระพรให้พระพรของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของเพิ่นให้สิ่งที่พระเยซูกิจเจ้าเห็นสำเร็จแล้วที่มาแข่งสำแดงเป็นจริงในชีวิตของเพิ่นให้พระพรนานาประการสำแดงเป็นจริงในชีวิตของพวกเพิ่นพวกเขาได้สรรเสริญนมัสการพระองค์ขอบคุณพระองค์ให้เฮาภาวนาอธิษฐานอวยพรผู้นำประเทศชาติบ้านเมืองจะเป็นกษัตริย์จะเป็นประธานประเทศจะเป็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานสภาเฮาคณะรัฐบาลเฮาอธิษฐานเพื่อพวกเพิ่นทุกคนเจ้าแขวงเจ้าเมืองตาแสงในบ้าน
อำนาจการปกครองทุกขันเฮาอธิษฐานเพื่อเพิ่นอวยพรพวกเพิ่นให้มีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวและมีสติปัญญาพิเศษที่จะนำพาประเทศชาติบ้านเมืองเรานั้นไปสู่ความสมบูรณ์พูนสุขให้เฮาประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ให้ไปถึงทุกคนให้ความหักของพระเจ้าไปถึงคนทั้งหลายในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าให้เฮาประกาศว่าสิ่งที่เฮาภาวนาอธิษฐานนั้นเป็นจริงแล้วในชีวิตพวกเฮาทั้งหลายในเวลานี้พี่น้องบัดนี้เฮาจะภาวนาอธิษฐานไปทั่วโลกพี่น้องอยู่บ่ได้พี่น้องยกมือขึ้นเนาะและพี่น้องปิ่นไปทุกข้างนั่นแหละเฮาจะอธิษฐานให้เว้าพร้อมกันในเวลานี้เฮาเว้าเป็นเสียงเดียวกันเลยมันจะคักกว่าเนาะอาจารย์จะนำพาและพี่น้องก็เว้าตามหลังพระบิดาเจ้าของพวกข้าทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์พวกข้าน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกและพื้นธรณีต้องคู่เข่าลงและทุกลิ้นจะต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกข้าน้อยเขามาเฝ้าพงประกาศสั่งมัดสั่งผูกมารซาตานและผีปีศาจให้ที่ตั้งตัวขึ้นเป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งในทั่วโลกความจริงมันถูกปลดอำนาจแล้วที่ไม่กังแขนเมื่อ 2,000 กับ 21 ปีผ่านมาพวกข้าน้อยพร้อมกันสั่งทำลายสิ่งชั่วให้ที่มันนำเข้ามาในโลกมนุษย์เป็นต้นโรคระบาดโควิด-19ที่คุกคามโลกนี้พวกเขาหน่อยสั่งทำลายวิญญาณดังกล่าวบ่ให้มันคุกคามชีวิตของมนุษย์อีกในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าพวกเขาหน่อยสั่งทำลายวิญญาณขับไว้มารซาตานและผีปีศาจให้ที่มารซาตานเฮ็ดให้คนหลงไหลนำเอาการสาปแช่งนำเอาการเจ็บป่วยนำเอาข้อกรรมไปสู่เขาโดยบุหูตัวพวกเขาได้สั่งทำลายวิญญาณขับไว้สิ่งที่บ่แม่นพระเจ้าแท้จริงซึ่งมนุษย์หลงไหลขับไว้เป็นสิ่งสาปแช่งนำเอาการสาปแช่งไปสู่เขานำเอาคนเจ็บป่วยไปสู่เขานำเอาข้อกรรมไปสู่เขาโดยบุหูตัวพวกเขาน้อยสั่งทำลายสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกข้าน้อยพร้อมกันประกาศว่าเสื้อสายของอับราฮัมในทั่วโลกบ่ว่าอยู่ประเทศใดให้เพิ่นได้กลับคืนประเทศบ่ให้เพิ่นได้ครองค่าและยึดติดกับอันใดอันหนึ่งอยู่ในโลกนี้ให้เพิ่นได้กลับคืนไปตามแผนการของพระเจ้าและให้พวกเพิ่นได้พบองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพวกข้าน้อยประกาศสั่งทำลายวิญญาณคู่ซ้อนปลอมที่เคลื่อนไหวอยู่ในโลกนี้สั่งทำลายวิญญาณขับไว้พวก New Age พวกลัทธิมูลพญานพระเยโฮวาโมมอนพวกข้าน้อยสั่งทำลายวิญญาณเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกข้าน้อยพร้อมกันประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องประกาศไปในทุกที่ทุกบอนถึงทุกสนชาติสนเผ่าและถึงทุกเผ่าชนในประเทศของพวกข้าน้อยเพื่อนำการปลดปล่อยคนเหล่านั้นให้พ้นจากอำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้พ้นจากบาปกรรมพ้นจากบึงไฟนรกเมื่อจากโลกนี้ไปพวกข้าน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานเพื่อคริสตจักรทั้งหมดที่อยู่ในโลกนี้พวกข้าน้อยสั่งทำลายลึบล่างวิญญาณศาสนาวิญญาณบ่ให้ฟื้นฟูในคริสตจักรวิญญาณบ่เดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพวกข้าน้อยสั่งลึบล่าง
วิญญาณเรานี่วิญญาณบ่เสื่อฟังวิญญาณขบถพวกขน้อยสั่งวิญญาณนี้ออกไปจากคริสตจักรของพระเจ้าปลดปล่อยวิญญาณการฟื้นฟูแนวคิดจิตใจให้เกิดขึ้นและได้เห็นการเปิดเผยมาจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเพื่อทุกคนจะพร้อมกันเหตุงานเข้าประเสริฐในระยะสุดท้ายของโลกนี้พวกขน้อยพร้อมกันวันนี้หับเอาพระพรนานาประการพระคุณที่พระเยซูคริสต์เจ้านำมาที่ไม่กังแขนเพื่อคนสอบธรรมทั้งหลายสุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานขอพระเมตตากรุณาของพระเจ้าให้ลงไปที่คนทั้งหลายที่กำลังปีนปัวอยู่นำโรงพยาบาลหรือบนใดบนหนึ่งย้อนโรคโควิด-19ได้โจมตีเขาได้เหตุให้เขาเจ็บป่วยพวกขน้อยประกาศว่าโรคระบาดโควิด-19ต้องมุดไปจากโลกนี้พวกขน้อยพร้อมกันประกาศลึบล่างวิญญาณความยากจนและรับเอาวิญญาณแห่งความเจริญความอุดมสมบูรณ์ความหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกขน้อยประกาศว่าคนบาปที่สะสมสับสมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใช้พวกขน้อยประกาศว่าหนีศีลของคนสอบธรรมนั้นต้องถึกลึบล่างไปให้หมดและประกาศว่าคนทั้งหลายคนอธรรมที่หลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติของผู้สอบธรรมไปนั่นต้องส่งคืนมาสองเท่าตัวพวกขน้อยประกาศว่าพระพรที่พระองค์นำมารวมทั้งไสยศาสตร์เหนือปัญหาทุกอย่างก็เป็นของผู้สอบธรรมแล้วและเกิดเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมแท้จริงพวกขน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาพระพรแห่งความปลอดภัยในชีวิตพระพรแห่งความสุขสินยินดีและสันติสุขเป็นของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยพร้อมกันประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติลงถึงท่านผู้นำพรรครัฐในทุกประเทศตั้งแต่ขั้นถึงสูงสุดกษัตริย์ประธานประเทศนายกรัฐมนตรีประธานสภาเจ้าแขวงเจ้าเมืองในบ้านตาแสงให้พวกเพิ่นมีสุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวมีสติปัญญาพิเศษเพื่อจะนำพาบ้านเมืองของพวกเพิ่นไปสู่ความเจริญความอุดมสมบูรณ์และไสยศาสตร์เป็นต้นในการต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19ให้มีไสยศาสตร์อย่างเด็ดขาดพวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานและสั่งปลดปล่อยเขาประเสริฐให้ไปถึงทุกบ่อนทุกทีทุกชนชาติชนเผ่าในทั่วโลกนี้และประกาศว่าเสื้อสายของอับราฮัมอยู่ประเทศใดก็แล้วแต่ให้กลับคืนประเทศตามน้ำพระทัยและแผนการของพระเจ้านั้นและให้ได้พบกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกขน้อยเสมอและพวกขน้อยประกาศว่าพวกขน้อยได้รับแล้วตามที่ทูลขอบัดนี้ขอบพระคุณพระองค์พวกขน้อยประกาศอีกทีหนึ่งว่าทุกสิ่งที่พวกขน้อยได้ประกาศไปนั้นเป็นจริงแล้วในชีวิตของพวกในทั้งหลายจึงพร้อมพากันขอบพระคุณพระเจ้าในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้อาจารย์พ้นสวรรค์เนาะอธิษฐานปิดสำหรับวันนี้เชิญ
นาสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้าเหนือพระทั้งปวงขอบคุณพระเจ้าที่พระธรรมของพระองค์นั้นไปถึงที่ทุกที่ทุกบ้านทุกคนทุกแห่งทุกคนได้ยินได้รับฟังพระพรของพระผู้เป็นเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของทุกท่านแล้วที่รับฟังนำกันในสวรรค์นี้ดังนั้นพระพรของพระผู้เป็นเจ้าความรักของพระเยซูคริสต์เจ้าพระคุณของพระองค์ดำรงอยู่ในชีวิตของพี่น้องทั้งหลายที่ร่วมกันมัสการพระองค์ในสวรรค์นี้ดังนั้นจึงมอบชีวิตของทุกท่านไว้แต่การสนับสนุนการปกป้องสาของพระผู้เป็นเจ้าทรงยิ่งใหญ่อธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนให้พระพรสันติสุขฤทธิ์เดชอำนาจและความปลอดภัยในชีวิตสำแดงเป็นจริงในชีวิตของทุกคนที่เขารวมในการนมัสการในวันนี้เขาจะพบกันอีกในเดือนหน้าเนาะขอพระพรของพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของพี่น้อง